คือความรักต้องใช้ปัญญาความรักต้องเกิดขึ้นจากความเป็นผู้ที่จะจัดการอย่าให้ตัวเองไหลไปสู่ความเสื่อมอันนี้เรียกว่าปัญญารักใครแล้วเขาชวนเราไปตกต่ำเนี่ยก็ต้องถามตัวเองว่าอย่างนี้เรียกว่ารักหรือหลงความรักที่มีปัญญาก็จะทำให้เรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรควรควรอย่างไรไม่เพราะเดี๋ยวนี้เราก็หน้าด้านมากกับความรักผัวแรงมากกูจะเอาอ่ะใช่ไหมล่ะกูจะเอาอ่ะกูก็ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรกูเอาแล้วเราก็บอกว่าเรารักพุ่งเป้าครับเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบรักใครมันต้องพุ่งเป้าคุณยายพุ่งเป้าคือต้องเอาให้ได้ฉันจะต้องแบบมันต้องจัดการให้ได้อะไรแบบนี้ฮะอย่างนี้คือเริ่มต้นไม่ถูกนะครับคือจริงๆไม่ใช่เฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงอะทุกคนน่ะมองไม่ออกระหว่างความรักกับความหลงครับแล้วมองไม่ออกระหว่างความหลอกกับความจริงมองไม่ออกว่าอะไรแท้อะไรเทียมมองไม่ออกระหว่างปัญญากับราคะแล้วเราก็กำลังอยู่ในวังวนของความไม่ถูกต้องกับสิ่งที่เรียกว่ารักมันจึงไม่ภาวนาว่าได้รักอันนี้จะถามอาจจะถามแบบตรงๆเลยครับคุณยายจ๋าวิธีการสมมติว่าเราไปชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงฮะเพราะว่าดูแล้วแบบเหมือนทฤษฎีหลักการเยอะมากแล้วเราก้าวไม่ถูกเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปปุ๊บหลงหรือเปล่าไปปุ๊บอยากหรือเปล่าแต่ทุกอย่างมันจะเริ่มจากความอยากก็ดูมารยาททางสังคมก็รู้ถ้าเป็นเรามีลูกมีเมียแล้วเราจะไปเอาผู้หญิงคนอื่นอีกเราก็หลอกแล้วอะครับหรือเราจะพูดว่าลูกเมียเรามันไม่ดีมันไม่น่ารักมันเลยทำให้เราไปหาคนอื่นที่จะมาทดแทนเราได้อันนี้มันก็คือหลงไม่ใช่หรอถ้าเป็นคนโสดแล้วครับคุณเจ๋าคนโสดที่จะเริ่มกับใครสักคนหนึ่งการจะเข้าไปหาคนโสดถ้าเป็นคนโสดคุณก็ต้องแน่ใจในหลักการสัพพุริสธรรมนะครับคุณต้องรู้เหตุในการภาวนาว่าด้วยรักผลจากการภาวนาว่าด้วยรักคุณก็ต้องไม่พูดจริงๆนะไม่ทำให้คนอื่นต้องเสื่อมเสียเดือดร้อนจริงไหมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนน่ะเราเป็นคนยังไงใช่เป็นคนใจร้อนเราไปหาคนใจร้อนอีกคนนึงก็ตายเลยใช่มั้ยฮะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาอายุขนาดนี้เวลาขนาดนี้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนเรารักเขาแต่เราเกลียดพ่อแม่เขาอย่างเงี้ยคนที่เรารักอึดอัดใจมั้ยฮะมันก็ต้องดูแวดล้อมด้วยหลักการของความรักก็ใช่หลักสัพพุริสธรรมครับภาวนาว่าได้รักได้